ไม่เป็นไรลูกไปดีแล้วไปดีแล้วสุดยอดครับแอบบ้านข้างบ้านธรรมดาเลยวันนั้นก็จะเป็นข้างล่างใช่ใช่ใช่เราทำนี้อยู่แล้วสุดยอดแล้วเราไม่ร่วมนะไม่เป็นไรยังขอเรียนมาผู้ชายเรียนทำนี่เป็นว่าเลยดีครับให้แกซื้อให้ดูซิครับครับครับเหนื่อยไหมครับน้องเหนื่อยเนาะร้องไห้แบบนี้เสียใจแน่นอนครับเป็นไงเสียใจอะไรครับน้องว่าทำนี่ทุกคนผิดหวังครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้มีแต่คนชมมีแต่คนชมเองทำได้ดีแล้วเขาคนนี้ทำได้ดีมากนี่โดนอะไรครับน้องโดนศอกเนาะจังหวะยกไหนไม่รู้จำไม่ได้เนาะแต่ว่ายก4เราก็สับเขาเลือดสาดเหมือนกันตอนที่สับแล้วเห็นเลือดนี่รู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นรู้สึกเครียดครับแต่มันเลยเนาะวันนี้มองว่าเราแพ้เขาเพราะอะไรครับน้องอืดอืดเนาะอืดเนาะลูกล่างเจอระดับประเทศเนาะครับเป็นไงครับคุณวันนี้วันนี้จะอะไรพี่โมเทศนาการกีฬานะคะครับแต่เนี่ยเป็นเด็กดีนะคะเขาเรียนหนังสือเขาเป็นเด็กดีเขาตั้งใจมากนะคะควันนี้น่าจะไม่ใช่เป็นของเราแต่วันต่อไปก็จะเป็นของเราแน่นอนเพราะว่าความตั้งใจของคนนี้น่าเกินร้อยอยู่แล้วครับโอ้สุดยอดมากๆครับอ่ะน้องแฟนมวยคอมเมนต์ให้กำลังใจเพียบเลยครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับวันนี้แพ้ไม่มีใครว่าเราเลยผมต้องกำลังใจครับไว้หน้าผมจะไม่ทำผิดหวังครับครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับผมหลานย่าโมวัฒนะครับวันนี้ผิดหวังไม่ไปครับเราก็ยับยับนะแค่เทพี่น่ะเทพบ้างหรอแต่จะไหวยาแตกหมดเมื่อวานวันนี้เลยไม่ได้ทานสวัสดีครับเนื้อพยักครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหเลือดแตกตรงไหนแตกไหนเนี่ยคิ้วซ้ายเหรอโดนอะไรน้องศอกครับศอกผมไปมุดเราจังหวะเขาศอกพอดีจังหวะนั้นจึ๊กเข้าไปรู้เลยไหมว่าแตกไม่รู้สึกครับรู้ตอนไหนครับรู้ตอนไหนดูตอนเขากรรมการแยกออกมาแล้วเลือดอ๋อเป็นไงพอเห็นเลือดแล้วตกใจไหมครับไม่ครับไม่เลยไม่ดูเกมวันนี้เนี่ยถ้าไม่โดนศอกยก4แตกเนี่ยน่าจะไหลลื่นแล้วก็ง่ายๆเลยใช่ครับไปโดนศอกไปพอโดนศอกปุ๊บทำให้เกมมันยากขึ้นผมคิดว่าถ้าไม่มีจังหวะศอกแตกจังหวะนั้นเกมจะเป็นไงน้องก็ว่าน่าจะเปลี่ยนกันได้กว่านี้ครับน่าเปลี่ยนได้กว่านี้เนาะเหนือพยัคฆ์ก็ต้องบอกว่ามาแบบเหนือเมฆเลยวันนี้แฟนมวยอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเราเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วน้องปีนี้อายุเพิ่ง17เมื่อวาน17เมื่อวานอ้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยครับยินดีกับชัยชนะวันนี้ครับไปอยู่ไหนมาสมิธหายตอนนั้นครับในหัวมิตรนครครับสมิธซื้อสัตว์มงกุฎอาชีพเท่าไหร่ครับพี่เมธทั้งสองคนอ๋ออาชีพทั้งสองคนรู้กันในใจอ่ะยินดีกับอาชีพครั้งนี้ด้วยนะได้เขาว่าเราเคยซ้อมกับเขาใหม่ใช่ไหมใช่ครับเป็นไงเคยซ้อมกับเขาใหม่ด้วยที่13เหรียญใช่ดังไหมเราว่าเขาใหม่ดังไหมดังอยากดังไปเขาใหม่ไหมอยากดังไปเขาใหม่ไหมไม่วันนี้ถือว่าแจ้งเกิดได้เฉลยเพราะว่าแฟนมวยก็รอดูเหมือนกันว่าเราเองก็เคยซ้อมกับเขาใหม่หลานย่าโมก็ล่าสุดเขาก็ชนะเขาใหม่มาเขานี่แหละมาในรูปแบบเหนือพยัคฆ์บ้างตัวเราแหละให้แฟนมวยรู้จักหน่อยฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงครับน้องก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจในไฟต่อไปเด้อครับจะพัฒนาฝีมือให้ดีกว่านี้ครับครับผมยินดีด้วยครับน้องครับครับเหนือพยัคฆ์นะครับยินดีกับชัยชนะ